ส่วนของข้อมูลนะคะสถานการณ์อาหารโลกนะคะก็อย่างที่บอกกันว่าเวลาเราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะแล้วก็โภชนาการเนี่ยที่ดีเนี่ยเราควรจะต้องรู้เขารู้เรานะคะไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์อาหารนะคะที่กำลังนิยมอยู่ปัจจุบันเนี้ยเป็นแบบหนึ่งะคะแต่ว่าเราเนี่ยไปให้ความสนใจนะคะหรือว่า ทดลองวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอีกแบบหนึ่งที่ต่างกันไปอันนี้เนี่ยเราสามารถทําได้แต่พอเราทำออกมาแล้วเนี่ยงานเราจะไม่ออกสู่สาธารณะนะคะดังนั้นเนี่ยการรู้ข้อมูลต่างๆก็เป็นเรื่องหนึ่งที่วิทยาศาสตร์การอาหารนะคะแล้วก็โภชนาการเนี่ยที่เราควรจะต้องทราบนะคะให้ให้ให้ทันต่อเหตุการณ์สถานการณ์อาหารโลกนะคะ ในปี2017เนี่ยเขาบอกว่าทั่วโลกจะมีประชากรจำนวนถึง124ล้านคนที่ต้องอดอยากอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ในปี2018เนี่ยประชากรจำนวน113ล้านคนจาก53ประเทศนะคะก็ ประสบสภาวะอดอยากอย่างรุนแรงเช่นกันซึ่งก็ลดลงมาเล็กน้อยนะคะส่วนในปีนี้นะคะปี2019เนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนที่อดอยากอย่างรุนแรงอยู่นะคะโดยที่ในส่วนของออประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนนะสำหรับสภาวะอดอยากอย่างรุนแรงนี้ นะคะแต่ว่าในต่างประเทศนะคะอย่างทางประเทศของเอธิโอเปียหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างที่อ,อ,อินเดียที่มีประชากรเยอะๆนะคะการกระจายอาหารเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนในส่วนของบ้านเราจริงๆก็มีข้อมูลของกลุ่มคนที่อ,อ,อดอยากนะคะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเ,ออเราอาจจะ เห็นข้อมูลจากทางสื่อข่าวนะคะก็บางส่วนนะคะแต่ก็มีงานวิจัยนะคะที่ลงไปทําการแก้ไขปัญหาจุดนี้อยู่เช่นเดียวกันนะะก็น่าแปลกใจนะคะประเทศไทยเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะแต่ว่าปัญหาเรื่องการอดอยากเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นและไม่ใช่เฉพาะเราต่างประเทศก็เช่นเดียวกันแล้วก็มีการคาดการณ์กันไว้นะคะว่าในปี2050 โอ้คาดการ์กันไว้นานเลยนะคะจำนวนประชากรทั่วโลกเนี่ยจะมีอยู่ราวถึง9,100ล้านคนหรือเพิ่มขึ้น34%ซึ่งก็เป็นแนวโน้มนะคะให้เราเห็นว่าถ้ามีประชากรเยอะอย่างนี้ความต้องการอาหารก็จะต้องเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เขาคาดกันว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากปัจจุบันก็จะพบว่าความต้องการอาหารเยอะ นะคะถ้าเราไม่มีทรัพยากรเพียงพอก็จะเกิดสภาวะที่อดอยากแล้วก็คงไม่ใช่อย่างรุนแรงเฉยๆนะคงต้องเป็นอดอยากอย่างรุนแรงมากๆอย่างนี้ขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการพิจารณานะคะแล้วก็ตระหนักถึงปัญหานี้ก็เลยมีการหาแนวทางนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหานี้กันอยู่ โดยเขาก็ดูว่าเอ๊ะอะไรที่เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดสภาวะอดอยากแบบนี้นะคะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะหรือภาวะโลกร้อนนะคะก็เป็นเอลนีโนนะคะที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็จะพบว่าพอสภาวะอากาศร้อนนะคะก็ไม่ได้ร้อนธรรมดาร้อนมากๆกนะคะก็อาจจะไม่เหมาะกับการเพาะปลูกนะคะเพาะ พราะปลูกนพืชในเขตร้อนอย่างบ้านเราเนี่ยยงัยง,งพอได้นะคะแต่ถ้าเกิดนงทางแถบที่เขาเป็นภูมิอากาศลักษณะที่เขามีความหนาวเย็นนะคะเขาก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงในส่วนของพันธุ์เนี่ยให้เปลี่ยนแปลงไปรับมือกับสภาวะโลกที่ร้อนขึ้นหรือเรื่องของความสามารถนะคะในการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยให้ทั่วถึง ะะของอย่างบางที่ในบ้านเราเนี่ยมีเหลือกินเหลือใช้นะคะแต่ในพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปหรือธุรกันดารเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์อาหารนะคะหรือวัตถุดิบในการนำไปประกอบอาหารเนี่ยได้น้อยนะคะก็อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการกระจายสินค้าเช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็ยังเป็นเรื่องของอีกหลายๆอย่างประกอบกันนะคะในเรื่องของสภาพสังคมเศรษฐกิจนะคะของ แต่ละครอบครัวนะคะรวมถึงเศรษฐกิจระดับใหญ่ๆหรือก็เป็นเศรษฐ,ฐกิจของชาตินะคะอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะคะเรื่องของเ,อเงินที่ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะคะก็มีผลกับการที่ได้รับอาหารมากน้อยเช่นเดียวกันจาก รายงานนะคะฉบับล่าสุดของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC นะคะซึ่งเป็นการสนทิของสองหน่วยงานนะคะที่เขาทำงานร่วมกันก็ได้แก่องค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกนะคะหรือ WMO แล้วก็โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหรประชาชาติหรือ UNEP เขาก็ตระหนักถึงสิ่งนี้นะคะเรื่องของออการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นะคะที่มีผลกระทบกับเรื่องของอาหารโดยเขาก็มีการรายงานออกมานะคะโดยเนื้อหาใจความก็ระบุประมาณว่ามนุษยชาติทั่วโลกเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารสืบเนื่องมาจากผลกระทบต่อวิกฤตภาวะโลกร้อนนะ,ะซึ่งเขาก็คาดการนะคะคาดหมายกันเลยว่าอุณหภูมิของโลกในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกราว1.5ถึง2ององศาเซลเซียส ะะซึ่งแค่นัปัจจุบันนี้นะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยในช่วงแต่ละวันนะคะที่เป็นช่วงกลางวันนะคะช่วงบ่ายก็ร้อนมากๆอยู่แล้วนะคะถ้าต้องเพิ่มอีก1.5ถึง2องศาเซลเซียสนี่ก็ก็คงจะร้อนไปกว่านี้ไม่อยากจะคิดเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะออ,ออกมาสัมผัสดแดดร้อนกันอย่างไรนะคะร่มเราอาจจะต้องมออีการออกแบบเพื่อกันความร้อนให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะไม่งั้นคนเราจะไม่ไหวกันนะคะก การที่มีสภาวะอุณหภูมิโลกสูงอย่างนี้นะคะก็เลยส่งผลต่อภาคการผลิตที่มีการเพราะปลูกนะคะบางทีในโดนแดดมากๆพืชก็อาจจะเกิดการเหี่ยวเฉาเนื่องจากการขาดน้ำนะคะดินก็เกิดการสูญเสียน้ำไปเนื่องจากการระเหยนะ,ะของผิวหน้าของดินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็มีผลประกอบทุกอย่างนะคะเมื่ออุณหภูมิของโลกเนี่ยเพิ่มเติมขึ้น นอกจากนั้นอย่างที่บอกค่ะเรื่องของความร้อนมาแล้วการขาดแคลนน้ําก็ต้องมาแน่นอนนะคะก็เลยเอ,อ,อาจจะไม่เพียงพอต่อการทําการเกษตรแล้วยิ่งบ้านเรานะคะเป็นประเทศเการทําเกษตรกรรมนะคะก็มีผลนะคะอาจจะชัดเจนเลยนะคะหรืออาจจะมีผลกระทบไปปลายนะคะอย่างของช่วงปีที่ผ่านๆมาในช่วง5-10ปีเนี่ยเราก็เคยมี สภาวะที่ข้าวข้าวสารเนี่ยนะคะขึ้นราคาก็เพราะว่าในเรื่องของการเพาะปลูกอาจจะไม่เพียงพอหรือพันธุ์ที่ปลูกนะคะไม่ได้มีคุณภาพมากพอจะนำมาบริโภคเป็นข้าวเอาไปแปรรูปเป็นแป้งซะเยอะนะคะหรือเรื่องของการขาดแคลนน้ำนะคะการบริหารจัดการน้ำในการเพาะปลูกเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดความสมดุลพออันนี้ก็เห็นชัดเจนนะคะในในของประเทศไทยเรา นอกจากนี้ยังไม่พอค่ะบางครั้งเราอาจจะเจอไฟป่าหรืออยู่ดีๆน้ําท่วมนะอย,อยู่ดีดินถลม่มพายุพัดกระหน,นำ่ำสิ่งต่างๆเหล่านี้เราคาดการไม่ได้นะคะก็จะส่งผลกระทบแล้วก็สร้างความเสียหายต่อภาคเกษตรได้โดยตรงซึ่งก็สอดรับกับข้อมูลนะคะของ2หน่วยงานที่เขาเร่วมมือกันนะคะในในการศึกษาเรื่องนี้นะคะเขาก็เลยมีการอ,อีกหนึ่งหน่วยงานนะคะ ก็คือในส่วนของนาซานะคะก็ได้มีการไปสำรวจนะคะศึกษาอวกาศนะคะเพื่อตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรทางอวกาศก็จากผลการทดสอบเขาก็ไม่พบนะคะว่าจะมีพื้นที่ไหนที่จะมาใช้เป็นพื้นที่ทางการเกษตรขึ้นมาได้ นะคะหรือก็ตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในสภาวะที่ล้มเหลวอยู่แต่ก็อาจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอาจจะค้นหาพื้นที่ที่ทําการเกษตรก็ได้นะ,ะแต่คิดว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือการลงทุนก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะอย่างประเทศเที่ไม่ได้มีการส่งคนหรือว่ามีในเรื่องของการสํารวจนะคะ ทางอาวกาศหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยที่จะมีการขึ้นไปทําการเกษตรนะคะหรือส่งเทคโนโลยีนะคะคงต้องใช้เทคโนโลยีนะคะเป็นคนอาจจะยังยังยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ประมาณที่จะขึ้นไปอยู่บนอวกาศได้เป็นระยะเวลานานๆน,นะคะอันนี้กเ็เป็นข้อมูลนะคะที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังเอ,อ้คุณผู้ชมเอาไว้นะคะโดยก็สรุป เป็นในส่วนของสถานการณ์นะคะของอาหารโลกเราก็จะพบว่าสิ่งที่ได้บอกไปเนี่ยเขาก็มีแนวทางในการแก้ไขกันอยู่โดยอย่างแรกเลยเนี่ยรัฐบาลค่ะเขาก็จะมีการเพิ่มการสนับสนุนเรื่องการเกษตรอย่างยั่งยืนนะคะก็จะช่วยไหนไหนก็ประเทศเราเป็นเกษตรกรรมนะคะก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนนะคะแล้วก็ทำงานได้เป็นระบบมากขึ้นมีผลผลิต เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะมีช่องทางการกระจายวัตถุดิบนะคะแล้วก็ราคาเหมาะสมจูงใจให้เกษตรกรเนี่ยยึดอาชีพนี้แล้วก็ส่งทอดต่อให้ลูกหลานได้ทําอาชีพนี้ต่อนะคะหรือใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะวัตถุดิบเนี่ยอาจจะดีประมาณหนึ่งยังไม่ได้ดีมากมายนะนะคะหรืออาจจะมีดีมีไม่ดีคละกันไปเราก็มาใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยเข้าช่วยในการแปรรูป นะคะให้ออกมาดีโดยจะต้องลดการใช้สิ่งแปลกปลอมนะคะไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือวัตถุเจือปนที่สังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเขาก็ดูว่าวัตถุดิบเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยควรจะเน้นไปที่อะไรนะคะหรือว่าเพิ่มเติมอะไรเขาก็ให้ความสนใจกับอาหารหลักเลยเราต้องบริโภคอาหารสามมื้อใช่ไหมคะต่อวัน ะะก็เขาก็ดูว่าอาหารสามมื้อของเราก็จะเป็นข้าวนะคะต่างประเทศก็อาจจะทานเป็นขนมปังหรือข้าวก็สรุปออกมาเลยว่าร้อยละ60ของคนทั่วโลกมาจากธัญ,ญพืช4ีชนิดนี้ค่ะคือข้าวเจ้าข้าวสาลีข้าวโพดและก็มันฝรั่งดังนั้นธัญ,ญพืช4ีสีตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องการในปริมาณมากนะคะแล้วก็ในแต่ละวันนอกจากนี้ค่ะเขาก็ ให้การสนับสนุนนะคะในส่วนของแหล่งอาหารประเภทโปรตีนคราวนี้เนี่ยสถานการณ์โลกนะคะเขาจะเน้นไปทางโปรตีนที่เป็นจากแมลงนะคะจากเนื้อสัตว์นะคะก็อาจจะยังคงมีอยู่แต่ก็คงจะลดลงนะคะเพราะว่าแมลงเนี่ยเขาจะมีในส่วนของปริมาณโปรตีนสูงนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการ นำมาแปรรูปนะคะมีในส่วนของกรรมวิธีนะคะที่มีผลกับคุณค่าทางโภชนาการในโปรตีนของมแมลงเนี่ยยังยังคงมีปริมาณโปรตีนเนี่ยอยู่สูงแล้วก็ผลกระทบต่อผู้บริโภคเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะคะแต่ก็ยังคงศึกษาต่อไปตัวอย่างบ้านเราก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นจิ้งหรีดนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของหนอนนะคะที่สามารถทานได้นะคะรวมไปถึงมีเรื่องของมแมลงสาบ ก็ต่างประเทศนะคะก็ได้ใช้มแมลงสาบในการทําขนมปังแต่อย่าตกใจไปนะคะ,มะแมลงสาบที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้เป็นมแมลงสาบพ,พันธุ์ที่เป็นพันธุ์เพาะเลี้ยงโดยเฉพาะไม่ใช่เป็นมแมลงสาบที่เราเลี้ยงน่ารักน่ารักไว้ในบ้านนะนะคะเราก็จะต้องออดูเรื่องของความปลอดภยัยแล้วก็ความสะอาดของมแมลงเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ทั่วโลกตระหนักนะคะแล้วประเทศไทยเราก็ ให้ความสำคัญกันนะคะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นข่าวครึกโครมชัดเจนเลยก็เรื่องของขยะพลาสติกนะคะซึ่งมีผลนะคะกับสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะที่ดำรงชีวิตทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนะคะโดยตอนนี้เนี่ยก็ในหล,หลายมหาวิทยาลัยนะคะก็มีเรื่องของการลดการใช้ในส่วนของพลาสติกนะคะหรือของที่ก่อ,อ,อให้เกิดมดลพิษ ะะทางทางทาง,ทางขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะเพิ่มขึ้นให้กับประเทศไทยเราก็ลดการใช้พลาสติกลดการใช้โฟมนะคะหันมาใช้ของที่สามารถที่เราจะรีไซเคิลหรือว่ารียูสได้นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางแก้ไขปัญหานะคะของสถานการณ์อาหารของโลกนะคะที่กำลังเผชิญขึ้นก็ในส่วนของเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อมีปัญหาก็มีแนวทางแก้ไขอยู่แล้ว นะคะก็ยังไงเนี่ยถ้าคุณผู้ชมนะคะออได้เรียนรู้ถึงปัญหาแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ความร่วมมือนะคะในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ร่วมกันค่ะ